โฆษกรัฐบาลแนะคนเห็นต่างเปิดใจชี้เงินดิจิตอลเนี่ยช่วยยกระดับชีวิตเป็นทุนตั้งตัวนะครับแล้วทำไมโฆษกรัฐบาลไม่บอกนะครับว่าเงินที่จะเอามาแจกเป็นเงินเอามาจากไหนไปกู้มาหรือเปล่าเมื่อไปกู้แล้วต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช้คืนกี่ปีใช้คืนยังไงทำไมถึงไม่บอกนะครับนะวันนี้นะถ้าจะบอกให้คนที่เห็นต่างเนี่ยเปิดใจเขาก็เปิดใจครับเขาก็ถึงได้มีคำถามไปหารัฐบาลว่าเงินที่จะเอามาแจกนะเอามาจากไหนนะครับเอามาจากไหนถ้าต้องกู้ต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องจ่ายคืนยังไงจ่ายคืนไปกี่ปีและที่สำคัญการจ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลผ่านโทเค็นทำไมจะต้องไปจ่ายผ่านตรงนั้นในเมื่อแอปกระเป๋าตังก็มีทำไมไม่จ่ายผ่านตรงนี้ถ้าคิดว่าจะไปยกระดับช่วยยกระดับการแจกเงินให้ประชาชนไปยกระดับชีวิตไปเป็นทุนตั้งตัวก็แจกผ่านแอปเป๋าตังได้ทำไมต้องไปแจกผ่านโทเค็นอ้าวถูกต้องหรือเปล่าครับในเมื่อเงินก็บอกว่าเฮ้ยผ่านแอปเป๋าตังหรือโทเค็นเนี่ยก็คือเงินก็คือบาทต่อบาทอยู่แล้วก็ต้องเอาเงินบาทมานะครับเขาเรียกว่าอิงเอาไว้นะครับก็คือ1บาทต่อ1นี่แล้วทำไมจะต้องไปแจกในเมื่อคุณจะต้องเอาเงิน560,000 ล้านมาเป็นตัวแบ็คอยู่แล้วก็จ่ายผ่านกระเป๋าตังก็จบแล้วจะบอกว่าเฮ้ยกระเป๋าตังไม่สามารถจ่ายผ่านกำหนดระยะเวลาเฉพาะอำเภอได้หรือเฉพาะ4กิโลได้แอปกระเป๋าตังก็ทำได้แล้วทำไมถึงไม่ใช้แอปเป๋าตังในการแจกถ้าเพียงแค่จะยกระดับชีวิตหรือเป็นทุนให้ประชาชนคนที่มีรายได้น้อยๆตั้งตัวถ้าเอาประเด็นนี้เอาเหตุผลนี้ทำไมถึงไม่จ่ายผ่านแอปเป๋าตังก็สิ้นเรื่องถูกต้องไหมทำไมต้องไปสร้างแอปใหม่เป็นแอปนะครับดิจิตอลวอลเล็ตขึ้นมาแล้วก็ต้องมีบล็อกเชนเข้ามาคุมต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายตรงการสร้างแอปใหม่สร้างบล็อกเชนสร้างอะไรทุกอย่างบอกประชาชนหรือเปล่าว่ามูลค่าเท่าไหร่เงินที่กู้มาเงินที่จะไปกู้นะมาจากไหนเพราะตอนที่ไปยื่นนโยบายนี้ให้กับกกตแสดงว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้คิดถึงนโยบายนี้ก็คือคิดนโยบายแบบช่วยๆอ่ะนั่งเทียนคิดนโยบายแล้วไม่ได้รอบคอบเพราะตอนที่ไปแจ้งกับกกตไม่มีเรื่องของการกู้เงินจะเอาเงินมาจากตรงนี้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 พอถึงความเป็นจริงเข้ามาเป็นรัฐบาลตรงที่บอกไม่สามารถเอามาได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถเอามาได้ตรงนั้นก็ไม่สามารถเอามาได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถจะไปได้แต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นกู้นี่ไงคือถึงได้บอกว่านโยบายผิดพลาดตั้งแต่ทีแรกเพราะสร้างออกนโยบายแบบช่วยๆนั่งเทียนออกนโยบายถ้าวันนี้คุณออกนโยบายแบบเบ็ดเสร็จนะครับถึงเวลาปุ๊บก็ทำได้ทันทีเพราะอะไรครับก็รู้แล้วว่าแหล่งที่เงินของมาจากไหนนะครับมาจากไหนยังไงอะไรมาถึงปุ๊บก็ตอบประชาชนได้เลยอ๋อที่มาของเงินมาจากแหล่งนี้แหล่งนี้แหล่งนี้เอามาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะได้อย่างนี้แต่วันนี้การที่เอาไปยื่นกกต.เป็นการนั่งเทียนเขียนโครงการผมก็เขียนได้ครับนั่งเทียนเขียนแต่ถึงเวลาจริงๆทำตามนั้นไม่ได้แสดงว่าโครงการนี้ผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรกเลยโครงการนี้ช่วยโครงการนี้ล้มเหลวตั้งแต่หาเสียงแล้วถูกต้องหรือเปล่าและไอ้พวกที่ออกมาบอกเอ้ยตอนที่เขาหาเสียงไม่เห็นออกมาพูดเขาออกมาพูดเขาออกมาเตือนกันหมดและเขาถามถึงแหล่งที่มาแล้วแต่การอธิบายให้กับกกต.บอกเฮ้ยกกต.ผ่านมาได้ไงนโยบายแบบนี้ก็นั่งเขียนให้กกต.ไงตอนนี้กกต.เขาถึงต้องมาดูไงเฮ้ยที่ยื่นไปกับที่จะทำมันคนละอย่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้โฆษกรัฐบาลแนะให้คนเปิดใจคุณก็ต้องเปิดใจด้วยคุณตอบประชาชนมาดิว่าไปเอาเงินมาจากไหนตอบมาเพราะอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วคุณโหโครงการเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเมื่อนั้นจะรู้เมื่อนี่จะรู้เมื่อเนินจะรู้ก็ผัดมาเรื่อยๆที่มาของแหล่งเงินก็ไม่ชัดเจนนะครับถ้าจะต้องไปกู้มาต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่บอกประชาชนยังนะครับต้องจ่ายคืนเท่าไหร่บอกประชาชนยังและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบอกประชาชนยังมีแต่พูดให้เห็นต่างแล้วอ้างอย่างเดียวว่าช่วยยกระดับชีวิตเป็นทุนตั้งตัวถ้าช่วยยกระดับชีวิตเป็นทุนตั้งตัวก็แจกผ่านกระเป๋าตังจบไม่ต้องมาสร้างแอปเสียค่าแอปมูลค่าเท่าไหร่ครับถ้าหลักหมื่นล้านทำไมต้องเสียการสร้างแอปหมื่นล้านกับการที่จะแจกให้กับประชาชนในเมื่อมันมีระบบแจกอยู่แล้วทำไมถึงไม่แจกด้วยระบบนี้นี่แหละครับคือข้อคำถามนี่แหละครับคือข้อสงสัยที่ประชาชนเพราะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยขัดแย้งกันเองทั้งหมดนะครับโฆษกรัฐบาลเนี่ยแนะนำนะครับคนเห็นต่างเนี่ยเปิดใจชี้นิจต้อนนะครับจะช่วยยกระดับเป็นทุนตั้งตัววันที่15ตุลาคม256นายชัยนะครับวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเสียงจากประชาชนที่สนับสนุนนโยบาย 10,000 บาทเงินนี้จะต้อนได้แก่ประทีปวัชระโชคเกษมนักธุรกิจชื่อดังพันล้าน
ด้านยานยนต์บอยท่าพระจันทร์สามีภรรยาเริ่มต้นร้านลาบด้วยเงิน 15,000 บาทตอนนี้ได้ขยับขยายธุรกิจเปิดร้านประจำอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารจิมทอมสันและเพิ่งเริ่มทำแฟรนไชส์1ที่ถ้าได้เงินนี้จะต้อนมาคนละ 10,000 บาทรวมกันเป็น 20,000 บาทเราจะสามารถเปิดร้านไก่ย่างได้อีก1ร้านพร้อมกันนี้นะครับโฆษกรัฐบาลเปิดเผยนะครับข้อมูลจาก IMF ปี256การเติบโตของ GDP ไทยสุดหนักสุดฟื้นตัวล่าสุดรวมทั้งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธ.ก.ธ.และสำนักงานสภาพัฒน์ของเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.สถานการณ์ประเทศไทยนี่ครัวเรือนไทยเป็นระดับที่7ของโลกนะครับส่งผลกระทบโดยเฉพาะถึงกลุ่มฐานรากสะท้อนถึงประชาชนมีความสามารถในการหารายได้ที่ต่ำลงซึ่งหมายความว่าประเทศไทยนอกจากจะฟื้นตัวช้ารายได้ไม่เพียงพอนะครับยังมีหนี้ที่จะทำให้ไม่สามารถมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่โตตามศักยภาพจึงไม่ฟื้นตัวเท่ากับช่วงนะครับก่อนโควิดนโยบายนี้จะต้อนวอร์เรทจากการสร้างโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ประชาชนใช้กลไกหลักในการใช้จ่ายยังจะเพิ่มโอกาสศักยภาพในการฟื้นตัวของภาคครัวเรือนยิ่งเพิ่มมากขึ้นดูครับตรงนี้ก็ขัดกันถามว่าวันนี้ IF เนี่ยจะเติบโตสภาพหนี้ครัวเรือนเป็นระดับที่7ของโลกแต่วันนี้คุณจะไปกู้ให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไปอีกเอ้ามันคืออะไรครับถ้าวันนี้คุณจะแจกเงินดิจิตอลนะครับแล้วคุณจะแจกเงินเนี่ยแล้วเป็นเงินคงค้างไม่ได้ไปกู้มาก็ไม่เท่าไหร่แต่วันนี้คุณบอกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นระดับ7แต่คุณกำลังจะไปกู้มาเพิ่มเพื่อเอามาแจกอ้าวคืออะไรครับนะครับแล้วก็บอกว่ารายได้ไม่พอนะครับมีหนี้ที่จะต้องมีหนี้ก็ไม่สมควรที่จะกู้ว่ะแต่มีหนี้วันนี้คุณจะไปกู้ให้ประชาชนเป็นหนี้อีกคืออะไรครับสรุปแล้วคืออะไรครับพูดออกมาเองขัดแย้งกันเองทั้งหมดวันนี้หนี้ครัวเรือนเป็นอันดับ7ของโลกแต่คุณจะไปกู้ให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นคุณบอกว่ารายได้เขาไม่เพียงพอนะครับมีหนี้แต่คุณกำลังจะไปกู้ให้เขาเป็นหนี้อีกเอ้าคืออะไรครับวันนี้ถ้าเกิดบอกว่ารายได้ไม่เพียงพอเพราะอะไรครับเพราะอาชีพเขาหรือเพราะเศรษฐกิจเพราะอะไรแต่วันนี้คุณการที่คุณเอาเงินไปแจกให้เขามันจะทำให้เขาลดหนี้ลงเหรอครับถ้าการแจกเงินแล้วทำให้ลดหนี้ได้ป่านนี้นะครับคงไม่ต้องทำอะไรครับแจกเงินอย่างเดียวครับมันจะได้ลดหนี้มันขัดกันเองครับอยากให้ผู้ที่คิดต่างเปิดใจนะครับทำความเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้เชื่อมั่นว่าประชาชนที่ไม่มีเงินทุนในการตั้งตัวจะสามารถสร้างเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ปรับวิถีชีวิตให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งจะเป็นโอกาสของประชาชนทุกคนที่เป็นสิทธิ์นะครับนายสัตวแพทย์ชัยกล่าวถ้าวันนี้คุณต้องการให้ประชาชนเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างเป็นอาชีพทำไมคุณไม่ให้ธนาคารออมสินหรือธนาคารอะไรก็แล้วแต่แล้วให้ประชาชนน่ะมาเขียนโครงการโอเคอยากจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวงบในการทำร้านก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ก็ให้กู้ไปดิถูกป่ะแต่กู้แบบดอกเบี้ยต่ำหรือกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยอ่ะถูกต้องหรือเปล่าแสดงคุณแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยครับถ้าแบบนี้คุณต้องการให้ประชาชนเพราะว่าถ้าวันนี้คุณจะคิดได้ไงว่าคุณเอาเงินไปแจกและประชาชนจะไปใช้ตามนี้หมดเขาไม่ได้ใช้ตามนี้หมดนะครับ20อ่ะสัก 10% เอาไปใช้ตามนี้ก็ดีแล้วเต็มที่ก็ได้แค่ 5% ที่เหลือเขาก็ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเดิมถูกต้องหรือเปล่าครับอ่ะถ้าคุณพูดถึงนี้ถ้าคุณต้องการจะสร้างนะครับอาชีพให้เขาทำไมต้องทำแบบนี้ก็ให้แต่ละคนเนี่ยให้ใครอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาเขียนโครงการมาใครอยากเปิดร้านต้มตำไก่ย่างเขียนโครงการมาแล้วก็ไปกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยทำไมไม่ทำล่ะครับนี่แหละครับสิ่งที่รัฐบาลน่ะบอกให้รัฐบาลเปิดใจแล้วรัฐบาลน่ะทำไมไม่เปิดใจอ่ะอยากจะกู้อย่างเดียวอยากจะกู้ให้ได้อยากจะกู้ทุกวิถีทางถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้กู้พูดออกมาครับว่าไม่ได้กู้แต่คุณไม่กล้าตอบไงเพราะยังไงคุณก็ต้องใช้วิธีการกู้และอย่ามาอ้างครับแบบนี้อย่ามาอ้าง TRI เนี่ยนะครับกระเทาะเปลือกดิจิตอลวอลเล็ตนะครับกับผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยคือคนที่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็น TDRI นักวิพากษ์วิจารณ์นักเศรษฐศาสตร์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลายคนเขาออกมาเขามีข้อมูลออกมาว่ามันเพราะอะไร1 2 3 4แต่รัฐบาลออกมาเห็นใจเธอเห็นใจคนจนทำไมต้องไม่แจกคนจนคนจนฝังคนรวยพูดอยู่แค่นี้อ้างอยู่แค่นี้อ้างจะว่าเงินนี้ประชาชนจะเอาไปทำเป็นอาชีพได้อย่างนี้อ้างอยู่แค่นี้แต่ไม่เคยพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่เคยบอกกับประชาชนว่าเงินจะต้องไปกู้มาแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องจ่ายคืนไปกี่ปีลูกหลานจะต้องใช้หนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลจะต้องใช้งบประมาณอีกเท่าไหร่ในการที่จะสร้างขึ้นมา
ไม่บอกประชาชนครับไม่บอกครับเพราะต้องการให้ประชาชนคิดว่าเฮ้ยกลัวว่าจะไม่ได้เงินแล้วเอาไปเกาะป้องกันอย่าทำให้ประเทศเสียหายครับถ้าคุณคิดว่าวันนี้สิ่งที่นักวิชาการออกมาคุณก็โต้ด้วยวิชาการครับนะหรือว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไหนบอกว่าเก่งเศรษฐกิจไงเก่งเศรษฐกิจก็ต้องโต้กันด้วยวิชาการสิครับไหนบอกเก่งเศรษฐกิจไงถ้าเก่งเศรษฐกิจโต้ด้วยวิชาการเลยเพราะทุกคนที่เขาออกมาเนี่ยเขาเอาเรื่องของวิชาการมาโต้กันแต่คุณไม่มีเอามาโต้ไงมีแต่คำพูดเออเห็นใจเธอทำอย่าไปนี่เลยคนจนไม่เห็นหัวคนจนพูดอยู่แค่นี้กับการประกาศเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงพรรคเพื่อไทยแม้จะมีเสียงทักท้วงในเชิงวิชาการถึงผลกระทบที่จะตามมาหากมีการใช้งบประมาณจำนวนมากถึง 560,000 ล้านบาทเพื่อทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่อาจเกิดความเสี่ยงทางด้านการคลังและภาวะงบประมาณของประเทศไทยมุมมองของนักวิชาการชื่อดังจากสถาบันเพื่อการวิจัยประเทศไทยหรือ TDRI ต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจึงน่าสนใจยิ่งโดยไทยโพสต์นะครับยิ่งน่าสนใจโดยได้สัมภาษณ์นะครับดร.สมชัยจิตสุทนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านความยากจนและการกระจายรายได้เศรษฐกิจมหาภาคนโยบายการเงินการคลังการปฏิรูประบบการคลังเป็นต้นอีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาครัฐในหลากหลายฐานะเช่นอดีตกรรมาธิการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยที่เพิ่งหมดวาระเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาอดีตคณะกรรมการธนาคารออมสินเป็นต้นโดยดร.สมชัยย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตและควรยกเลิกโดยแม้แต่จะไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยกับแถลงการกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมลงชื่อคัดค้านนโยบายดิจิตอลที่ออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็เห็นด้วยกับเหตุผลทุกข้อที่ระบุไว้ในแถลงการดังกล่าวโดยเหตุผลหลักก็คือสถานการณ์ในปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพื่อเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจและจะเกิดค่าเสียโอกาสของงบประมาณดังกล่าวที่นำไปใช้ในการทำดิจิทัลวอลเล็ตที่มีเยอะมากโดยหากไม่นำงบประมาณมาทำดิจิทัลวอลเล็ตแต่นำไปใช้ทำอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากฝ่าและที่บอกว่าเงินนโยบายดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายรอบตอนแรกก็บอกว่าจะหมุนได้ 4-6 รอบแต่ระยะหลังก็ลดลงมาเหลือ 1-2 รอบที่นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะได้ขนาดนั้นมีคำอธิบายล่าสุดของเลขานุการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีคำอธิบายล่าสุดของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผ่าภูมิโรจนสกุลที่บอกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทำให้มีประสิทธิภาพมากฝ่าการแจกเงินในอดีตซึ่งบางเรื่องก็ฟังได้แต่ประเด็นมันก็คือยังไม่ได้มีการพิสูจน์โดยการนำเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปทำแล้วนำไปสู่การเสี่ยงด่านการคลังซึ่งเราก็รู้กันดีว่าวินัยการคลังมันจะหายไปต่างชาติก็เริ่มมองเราไม่ดีอัตราดอกเบี้ยในตลาดธนบัตรก็ขึ้นไปแล้วดอกเบี้ยธนบัตรระยะยาวรัฐบาลก็ขึ้นความเสี่ยงสูงมากสูงเกินกว่าที่จะเอาความคาดหวังมันน่าจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วมาตัดสินใจเดินหน้าเลยส่วนเหตุผลที่ตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือโฆษกรัฐบาลและคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนออกมาโต้โดยบอกว่าความเห็นของนักวิชาการเป็นเสียงส่วนน้อยต้องไปถามคนส่วนใหญ่ว่าเขาจะเอาเงินไหมผมว่าไม่น่าจะพูดแบบนั้นเพราะถ้าบอกว่าเอาเสียงส่วนใหญ่แบบนั้นก็ต้องแจกเงินกันตลอดรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ต้องทำนโยบายอะไรแจกเงินอย่างเดียวเอาเงินไปใส่มือคนแล้วบอกชอบเขาต้องชอบอยู่แล้วเพราะเอาเงินไปใส่มือคนเนี่ยเขาต้องชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นลากย่าสักเล็กน้อยเขาอาจไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องเจอภาษีอะไรบ้างคือพอเป็นหนี้ก็ต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปจ่ายคืนคนที่รู้สึกแบบนี้จะเป็นคนชั้นกลางกับคนรวยเพราะต้องจ่ายภาษีเยอะจะมีประเด็นที่คนที่อยู่ระดับล่างลงมาอาจไม่ได้คิดแบบนี้ซึ่งหากคิดแบบนี้ผมว่ามันสิ้นคิดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของค่าเสียโอกาส
ที่ควรสื่อกับคนที่อาจเป็นระดับรากหญ้าที่ควรสื่อกับเขาให้ชัดเจนว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแล้วใช้งบประมาณมาทำอะไรที่มันเสียหายไปเช่นเรื่องของสวัสดิการดูแลประชาชนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนพิการผู้สูงอายุหรือการพัฒนาเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มียังอยู่ไม่ครอบคลุมและยังไม่ค่อยมีคุณภาพสิ่งเหล่านี้ถ้านำเงินที่จะทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตสามารถนำไปใช้และดูแลประชาชนที่จะทำได้ดีขึ้นอีกเยอะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนลากยากมากกว่าดร.สมชัยนักวิชาการจาก TDRI กล่าวต่อว่าตรงนี้ถ้าจะคุยให้ชัดถ้าหากจะถามประชาชนในเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตมันขึ้นอยู่กับวิธีการถามหากถามว่าจะเอาเงิน 10,000 มาให้ไม่มีข้อผูกพันใดๆต้องการหรือไม่ถ้าไปตั้งคำถามลักษณะนี้ใครต่อใครต้องตอบว่าเอาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการบริหารประเทศมันไม่ใช่แบบนั้นเงินไม่ได้ลอยมาจากฟ้าเงินมีต้นทุนเสมอซึ่งต้นทุนที่สำคัญสำหรับรากหญ้าคือค่าเสียโอกาสบอกข้างต้นถ้าจะถามรากหญ้าก็ต้องถามว่าครอบครัวต่างๆต้องการอะไรมากที่สุดโดยหากเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กมีคนพิการมีคนแก่นอนติดเตียงที่จะต้องดูแลเขาก็จะตอบว่าต้องการความต้องการของเขาแล้วก็ถามใหม่ว่าหากคุณต้องการเงิน 10,000 บาทแต่สิ่งที่คุณต้องการอาจจะไม่ได้แล้วหรืออาจจะน้อยลงไปแล้วให้เขาตอบใหม่เขาจะเอาหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นคำถามที่แฟร์เพราะหากจะถามว่าแค่จะเอาเงิน 10,000 หรือไม่ผมก็เป็นคำถามแบบไม่แฟร์ไม่ครบถ้วนอะไรบ้างที่รัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนกดปุ่มแจกเงิน 10,000 บาทดร.สมชัยผู้อำนวยการวิจัยด้านพัฒนาการด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI กล่าวต่อว่าจนถึงขณะนี้เรื่องเงินดิจิตอลสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนจากฝ่ายรัฐบาลก็คือจะนำงบประมาณมาจากส่วนใดทำแต่รัฐบาลก็สัญญาไว้ว่าจะมีความชัดเจนก็ต้องรอฟังที่ก็ต้องฝากด้วยว่าเมื่อมีความชัดเจนแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าแหล่งเงินที่มานำมาใช้ทำเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะมีต้นทุนการคลังเท่าไหร่และที่บอกว่าจะไม่เป็นหนี้สาธารณะมันไม่เป็นจริงหรือเพราะพวกนี้เล่นแร่แปรธาตุได้เช่นบอกจะไปกู้ธนาคารออมสินโดยใช้มาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐจะทำให้ไม่ต้องนับเป็นหนี้สาธารณะซึ่งในทางกฎหมายก็จริงไม่นับจริงแต่มันไม่ได้นับเพราะช่วงแรกหมายถึงตอนที่ให้ธนาคารออมสินออกเงินให้ก่อนมันไม่นับมันเหมือนกับการยืมเงินหรือสั่งให้ทำงานแต่กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องตั้งงบประมาณชดใช้เขาในภายหลังเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นหนี้วันนี้แต่สมมุติปีหน้าตอนจัดงบสรรนะครับจัดสรรงบประมาณก็ต้องไปจัดสรรงบประมาณเพื่อไปชดใช้ให้กับเขาก็คือธนาคารออมสินและทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องเพิ่มในรายจ่ายงบประมาณประจำปีนั่นก็จะไปโผที่การขาดดุลเพราะโครงสร้างของการคลังไทยมันขาดดุลกันเยอะอยู่แล้วคือรายได้น้อยฝ่ารายจ่ายซึ่งหากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วงบขาดดุลมันเพิ่มขึ้นโดยที่การขาดดุลทุกบาททุกสตางค์คือการกู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกู้ณวันนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปปีนึงเดี๋ยวมันก็กู้เพิ่มสมมติต้องชดเชย10ปีก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีก10ปีทยอยขึ้นเพราะฉะนั้นหากรัฐบาลจะแจกแจงแล้วแจกแจงให้ชัดเจนว่าที่บอกว่าจะไม่เป็นหนี้จะไม่ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าไม่เป็นหนี้ไม่ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มซึ่งผมคิดว่ามันไม่จริงสิ่งที่เรียกร้องก็คือรัฐบาลต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนและอธิบายต่อด้วยว่าทำไมถึงไม่เป็นหนี้สาธารณะเอาให้ชัดจะได้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงดร.สมชัย TDRI กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้เรื่องที่ความต้องการชัดเจนจากรัฐบาลก็คือที่รัฐบาลบอกว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตทำแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ดีทำให้เศรษฐกิจหมุนหลายรอบช่วยนำหลักฐานเชิงวิชาการมาแสดงให้ดูด้วยว่าดูด้วยได้หรือไม่ว่าที่ไหนที่ทำแล้วมันหมุนได้หลายรอบจริงอย่างที่พยายามจะบอกเพราะเห็นเขาพยายามโต้ว่ามีบางคนบอกว่าจะหมุนไปได้นะครับถึง1รอบผมก็เขียนใน Facebook ส่วนตัวว่าจะหมุนได้แค่ 0.4 เขาก็โต้มาว่ามันไม่จริงมันต้องสูงฝ่านั้นเยอะก็อยากจะบอกว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าจะหมุนได้สูงฝ่านั้นและหมุนได้เท่าไหร่รวมถึงเหตุผลทางวิชาการและข้อมูลรองรับหรือไม่อีกอย่างนึงนะครับที่ต้องการความชัดเจนจากรัฐบาลก็คือที่บอกว่า
เมื่อทำดิจิตอลวอลเล็ตออกมาแล้วจะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยจะพลิกโฉมแบบนะครับจัมสตาร์ทเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเติบโตแบบถาวรช่วยบอกให้เราเชื่อได้ไหมว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะวิเคราะห์ยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการเอาเงินนะให้ไปรอบเดียวให้ใช้ภายใน6เดือนพอผ่าน6เดือนก็หมดไปที่บอกว่า10,000ที่คนไปคนได้ไปจะไปได้แค่จะไม่ได้แค่บริโภคแต่จะนำไปลงทุนด้วยจะเกิดอาชีพใหม่เขาแน่ใจมากแค่ไหนเพราะการทำอาชีพไม่ใช่แค่มี 10,000 บาทก็ทำอาชีพได้ถาวรเพราะการทำอาชีพมันมีเงื่อนไขเยอะไม่ใช่ว่าใช้เงินตั้งต้นก้อนเดียวแล้วจบต้องหาแหล่งตลาดได้นะครับต้องมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเป็นระยะเข้าถึงสินเชื่อได้เพราะการทำธุรกิจก็ต้องมีการบริหารสภาพคล่องอันนี้คือการทำธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเอาเงิน 10,000 บาทไปจากนั้นก็ทำอะไรไม่เป็นไม่เคยทำการค้าแล้วจู่ๆก็ทำการค้าแบบยั่งยืนถาวรเป็น10ปีมันฟังไม่ขึ้นช่วยก็ช่วยตอบด้วยว่าที่บอกว่าทำนโยบายนี้แล้วเศรษฐกิจจะถูกกระตุ้นขึ้นมาแบบถาวรไม่ใช่แค่ชั่วคราวความถาวรดังกล่าวมันมาจากตรงไหนช่วยแจกแจงรายละเอียดด้วยว่าทำไมถึงถาวรได้ดิจิตอลวอลเล็ตกับผลกระทบความเชื่อมั่นเรื่องวินัยการเงินการคลังต่อรัฐบาลท่าทีของนายกรัฐมนตรีและคนในพรรคเพื่อไทยประสานเสียงบอกว่าจะเดินหน้านะครับไม่ยกเลิกแน่นอนแล้วบอกทำดิจิตอลวอลเล็ตมาแล้วจะนำไปสู่ความเสี่ยงอย่างไรบ้างก็เป็นความเสี่ยงที่อีกฝ่ายนึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นออกกันมาแล้วแถลงการของนักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาได้พูดถึงความเสี่ยงไว้เยอะอย่างสื่อเช่นลงทุนแมนทำคลิปไว้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเช่นดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรขึ้นไปแล้วเพราะตลาดธนบัตรเขาอ่านเกมออกว่าสุดท้ายรัฐบาลกู้แน่เพราะพอรัฐบาลกู้ก็ต้องมากู้จากในตลาดมาหาเงินจากตลาดการเงินซึ่งการหาเงินดังกล่าวคือการแย่งเงินพอหาเงินแย่งกันรัฐบาลต้องออกธนบัตรการจะแย่งเขาได้ต้องให้ดอกเบี้ยที่แพงๆคนถึงจะนำเงินมาให้เลยทำให้ภาพของดอกเบี้ยในตลาดธนบัตรปรับขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมันก็คือต้นทุนของธุรกิจเช่นธุรกิจที่จะออกหุ้นกู้รอบใหม่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงไปด้วยต้นทุนก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยตัวเลขรัฐบาลเมื่อกู้มาแล้วตัวที่ 560,000 ล้านก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมันจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นไปด้วยแต่ตัวที่สาหัสสากรรจ์ที่สุดก็คือความเชื่อมั่นในเรื่องของวินัยการเงินการคลังต่อรัฐบาลเพราะตรงท่าทีของรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงใครจะเดินแน่วแน่ฟาดหวังว่าจะต้องดีอย่างแน่นอนมันชวนให้คนหวั่นใจความหวั่นใจต่อเรื่องของความตั้งใจในการที่จะรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลเวลามันสั่นคลอนแล้วมันทำให้เช่นบริษัทจัดอันดับก็จะปรับลดลงซึ่งหากปรับลดลงคราวนี้งานใหญ่เลยดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนต่อไปประเทศไทยเนี่ยไปกู้ใครเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงไปหมดต่อไปนักลงทุนอาจจะไม่เข้ามาก็ได้เพราะว่าการขาดวินัยทางด้านการคลังในที่สุดมักนำไปสู่ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจก็คือจะมีเศรษฐกิจถดถอยที่ก็จะไม่ใช่ปีที่จะทำนโยบายแต่เว้นระยะไปสัก 3-4 ปีจะเกิดปัญหาได้นักลงทุนที่ฉลาดที่เวลาลงทุนก็ต้องลงทุนกันยาวๆเป็น 10-10 ปีแต่เขาต้องอ่านเกมยาวถ้าเป็นแบบนี้เขามองว่ามันไม่น่าเชื่อถือแล้วเขาก็จะไม่ลงทุนในประเทศไทยจะไปลงทุนกับประเทศอื่นดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่านโยบายนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้นะครับเศรษฐกิจโตแบบถาวรมันก็จะไม่เกิดเพราะคนไม่มาลงทุนอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาถ้าใครฟังดูคำถามคือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยบอกว่าเก่งด้านเศรษฐกิจทำไมไม่ไปแจกแจงแบบนี้ถ้าแจกแจงแบบนี้ผมบอกเลยประชาชนไม่อยากได้แน่นอนนะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ